ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเฮ้ยคุณอีกแล้วเหรอหัวใจได้ปะเนี่ยนี่คุณเข้ามาถึงในบ้านเลยนะได้ผมเดือดร้อนเพราะของคุณเนี่ยคุณจะมานั่งว่าผมอีกเหรอเมื่อเทียบรายการเรากับรายการอื่นแล้วข้อดีของรายการเราก็คือแอร์ไทม์ที่มากกว่าคนอื่นค่ะแต่ข้อเสียก็คือความเป็นแพทเทิร์นที่ทำให้รายการเราจำเจค่ะข้อนี้คุณคิดเองเหรอเอาเป็นว่าทุกคนในทีมเนี่ยเต็มที่กับแกแน่ๆต่อให้ไม่กล้าเถียงกับมินจุนแต่เชื่อเหอะทุกคนอยากเอาชนะทั้งนั้นแหละงั้นก็ไม่ได้เป็นคิมเพื่อนบ้านละเป็นคิมเพื่อนร่วมงานแทนคุณคิมเพื่อนร่วมงานจะขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบถ้าเธอไปก่อนเธอจะว่ายังไงสายันเพื่อนคือเดอะเบสของรุ่นจริงๆฉันคิดว่าแกจะร้องไม่จบแต่แกร้องจบว่ะกูรู้แต่มึงอย่าบูลลี่กูแต่มึงโง่กับกูด้วยนะโอเคโอเคแน่นะคนต่อไปมาเฮ้ยไม่ใช่แค่ดวงเดียวนะเนี่ยมึงมีดาวที่เล่นเนี่ยเติร์กรูปใครวะจะรูปผลงานก่อนแล้วกันแล้วมันรวยยังไงวะก็มีหัวใจตรงนั้นปะซื้อหัวใจก็ไปแปะคนที่มึงจะเชียร์บนกระดานไอหมอนับดาวเว้ยนับดาว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 เริ่มเลยวู้นับไปรักแท้และเชียอะไรตัดใจใส่ผู้ลายกินเก่งที่ดูไปเต๋อไปกินข้าวด้วยกันบ้างแต่ว่าวันนี้เลี้ยงกูได้ป่าววะไม่มีตังค์แล้วอ่ะแล้วมึงเอาตังค์ไปทำอะไรหมดวะก็เฮ้ยช่างมันเถอะกูเลี้ยงเองไปไปเด้วันนี้กินอะไรดีวะนับดาวที่ลอยอยู่บนฟ้าคิดถึงวันที่เรานั้นได้เจอภาพเธอยังวนเวียนไม่เคยหายไปแม้นานเท่าไรก็ยังจะรอที่เดิมอยู่ตรงนี้ทุกคืนอยู่รอเธอกลับมางสะท้อนกันหน้าเธอครั้งใดเก็บไปฝันทุกคืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ในรายการ Wish You a Home กับนับดาวนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีสินค้าพิเศษมานำเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะนั่นก็คือหม้อรุ่นใหม่ของรายการเราค่ะนี่เลยค่ะดีไซน์สวยเก๋มากๆเลยลองมาดูกันนะคะความร้อนเนี่ยพูดเลยว่าเก็บกับได้ดีมากค่ะไม่ว่าจะทำเมนูไหนนะคะอร่อยแน่นอนเชื่อนับดาวนะคะWe'll be right back.
ถ้างานยุ่งมากก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับลุงหนวดลุงแก่อะไรนี่ไม่ไปไหนอีกหรอมากันต่อคุณผู้ชมค่ะรายการ Wish You a Home นะคะจะมีของดีๆมานำเสนอให้คุณเสมอค่ะเชื่อนับดาวนะคะเขาคงหายโกรธลุงหนวดแล้วมั้งแล้วถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเป็นคิมเขาจะยอมคุยด้วยแบบนี้ไหมอ้าวคุณนับเพื่อนร่วมงานนี่ผมเห็นคุณมาประมาณชั่วโมงนึงแล้ววะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าการวิ่ง1ชั่วโมงเนี่ยมันใช้พลังงานประมาณ600กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นเกลือแร่ขุ่นนี้เนี่ยให้พลังงานเท่านั้นพอดีเป๊ะเลยสำหรับผมยืนเฉยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกินให้คุณดีกว่านี่เห็นวิ่งตั้งแต่แรกเลยเหรอก็พอดีออกมาเดินเล่นก็เลยเห็นคุณวิ่งพอดีอ่ะก็เลยจับเวลาก็เลยกะเวลาชั่วโมงหนึ่งไปเลยใช่ไหมแถมยังนับแคลเก่งด้วยก็ Google ไง Google ก็มีเยอะแยะหนึ่งชั่วโมงก็600แคลอรี่ใช่ไหมก็ Google เอามีพิรุธอะไรปะเนี่ยอยากได้อะไรก็คือจริงๆก็อยากไปขอดูคุณทำงานหน่อยอ่ะตอนนี้ผมคิดไอเดียไม่ออกเลยอ่ะคิดงานไม่ออกเลยหัวจะเบิกแล้วเนี่ยโอ๊ยกะแล้วไหนบอกว่าทีมดีที่สุดไงคือทีมผมเนี่ยดีที่สุดแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะคิดงานออกตลอดเวลามั้ยอ่ะช่วยหน่อยดิไม่วุ่นวายใช่ปะไม่วุ่นวายเลยผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยจะทำตัวน่ารักที่สุดแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆไม่ลบเกินคุณแน่นอนโอเคปะได้เพื่องานเพื่องานเอ้าเมื่อกี้คุยกับใครอ่ะก็หายไปไหนวะฮะไอ้นับเมื่อกี้ใครอ่ะฮะคนที่ทำงานบ้านก็อยู่แถวนี้เองมีคนคุยแล้วใช่ไหมมียังทำไมอ่ะคนเราก็ต้องมีคนคุยป่ะก็เหมือนแกไงเนี่ยแกคุยกับฉันอยู่เราก็เป็นคนคุยใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ประชดเก่งนะนี่เพื่อนรู้สามอาหารนี่เพื่อจะรู้ว่าเพื่อนสบายดีไหมกินอะไรหรือยังแล้วก็มีอะไรมาให้อะไรทับนี่แกดูนี่นะอันนี้ฉันออกแบบให้กับบริษัทนะเครื่องประดับที่เขาส่งเสริมความรักโดยเฉพาะและนี่เขาบอกเลยว่าถ้าใครพกไว้จะมีคนดีๆมารายล้อมและนี่เป็นรถแรกแรงที่สุดฉันเลือกมาฝากแกเป็นไงเก็บไว้เลยไม่อินเลยว่ะแกพกไว้มันไม่เสียหายหรอกเชื่อเพื่อนสิพกไว้ก่อนเออนี่อีกเรื่องฉันได้ข่าวมาว่าแกไปเดทกับคนชื่อแทนมาใช่ไหมเดทบ้าอะไรแกไปคุยงานแล้วก็เดินเล่นต่อนิดหน่อยง่ายอีกแล้วเหรองั้นตรงนี้ถ้ามีผู้ชายคนไหนนะมายุ่งกับแกนะอัปเดตฉันด้วยเล่าให้ฉันฟังทุกคนโอเคไหมทำไมต้องอัปเดตเลยอ่ะก็กูเป็นเพื่อนมึงไงกูก็ต้องอยากสืบเรื่องของมึงสิมึงจะไปเล่าให้ใครฟังอะไรนับดาว
ก็เล่ามาเถอะเผื่อมีคนทักมา DM Facebook อะไรอ่ะคือแบบกินน้ำดีกว่าเดี๋ยวน้ำให้เนาะๆๆแล้วนี่เก็บไปด้วยเก็บไปด้วยเออเก็บไปเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ได้ผัวแน่นอนอีกนับมาเรียนเหมือนกันใช่ไหมครับผมไม่ได้มาสายใช่ไหมครับไม่ครับจริงๆอีก10นาทีก็ยังทันครับขอบคุณนะครับอ๋อครับขอบคุณครับไว้เจอกันข้างในนะครับโอ๊ยเป็นไรไหมครับคุณโอ๊ยเลือดออกเลยอ่ะไม่เป็นไรครับพอดีว่าผมเพิ่งได้วอยเชอร์สำหรับทานอาหารเย็นมาครับอยู่ในห้างนี่เองครับพอดีทางร้านเขาเชิญผมชิมก็เลยจะถือโอกาสชวนทุกคนที่ว่างนะครับไปทานข้าวกันนะครับจะได้คุยกันด้วยไม่ปฏิเสธเลยครับแล้วคุณล่ะครับไปด้วยกันไหมครับบอกแล้วนะจะไม่วุ่นวายนะครับทำตัวดีที่สุดเลยวันดีครับโอเคเริ่มเลยนะคือฉันไม่คิดมาว่ารายการเราเนี่ยมันคือรายการขายของยังไงก็ต้องขายของใช่ไหมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราคือใครแล้วเรากำลังจะพูดอะไรกับใครฉันก็เลยอยากจะเสนอว่าอยากจะลองทำให้มันดูมีเรื่องราวแบบลองปรับคาแรคเตอร์ฉันดูไหมก็ดีนะมันจะได้ไม่ทำให้แกดูเป็นพิธีกรจนเกินไปแต่ว่ามีภาพจำแล้วก็เอาไอเดียไปต่อยอดได้ด้วยเอาเป็นแบบอาจารย์อะไรแบบนี้ไหมดูเป็นคนมาสอนแล้วก็ดูรู้ดีทุกอย่างเลยอะขอความเห็นหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นอาจารย์มันดูซีเรียสไปมันจะไม่เหมือนรายการสอนภาษาไปหน่อยครับงั้นเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นท่านผู้นำไหมทุกครั้งที่มาขายของก็เหมือนแบบวิวแบบมาแถลงการ์อะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเราต้องสู้เลยเข้าใจไหมไม่รอดว่าจะโดนแจ้งจับก่อนหรือเป็นแม่ดีผมว่าไม่ดีอะครับมันดูดุแล้วก็ใจร้ายเฮ้ยไม่ใช่แม่แบบนั้นสิเป็นแบบแม่บ้านอะงั้นลองเติมมูดเข้าไปไหมธรรมดาเนี่ยแหละนะเข้าถึงง่ายดียังไงวะก็ลองคิดดูดิว่าใครคือคนที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างในบ้านได้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนแก้ไขได้ทุกอย่างเลยคนนั้นคือใครแม่ใช่แต่ถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วเราไม่มีแม่คอยดูแลทำไงอ่ะฉันขอเสนอตำแหน่งผู้จัดการบ้านที่เป็นได้ทุกเพศทุกวัยน่าสนใจกว่าไหมไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงก็ได้
ไม่ต้องมีภาพจำใครก็เป็นได้งั้นสโลแกนแนวๆเพราะไม่ใช่แค่แม่ที่จัดการทุกอย่างในบ้านได้คุณก็เช่นกันอันนี้ผมว่าน่าสนใจนี่คนได้คิดอะไรเก่งๆได้เหมือนกันนะเนี่ยผมนึกว่าบ่นเก่งเดียวซิหลอกด่าเหรอฮะต่อไปเนี่ยมีปัญหาอะไรไม่ต้องมาให้ช่วยนะไม่ต้องมาที่หน้าบ้านแล้วนะฉันไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นหรอกไหนบอกหายกันแล้วไงนี่นับกับคุณคิมรู้จักกันมาก่อนแล้วครับดูสนิทกันตั้งแต่วันที่ห้องประชุมแล้วคือผมเพิ่งเป็นเพื่อนกับนับอะครับเป็นเพื่อนบ้านที่เพิ่งเลื่อนขั้นเป็นเพื่อนร่วมงานใช่ไหมโมเก่งมากแล้วไม่จริงหรอ เราว่าเรารีบสรุปงานดีกว่าจะได้จบๆเสียเวลาคุณคิมเขาจะได้รีบกลับบ้านสักทีโอเคได้งั้นต่อเลยดับพยายามทุกอย่างแทบตายเพื่อพายพี่ได้ไปต่ออ่ะพี่จะเลิกอะไรง่ายๆเพราะพี่ไม่สบายใจงั้นหรอโอเคใช่ไหมโอเคแม้นานเท่าไรก็ยังจะรอ